ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงนะครับ8 โมงเช้าแล้วนะเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนเลยนะคือพยาบาลเข้ามาทุกๆ2 ชั่วโมงนะครับมาดูเรื่องความดันเรื่องไข้ คอจะแห้งนิดนึงนะแล้วก็หมอเข้ามาตรวจเมื่อกี้นะครับคุณหมอบอกว่าค่าน้ำตาลยังน่าเป็นห่วงคุณหมอบอกว่านอนที่นี่อีกสักคืนนึงเอาน้ำตาลให้ลงเหลือสัก100 กว่าค่อยกลับกลัวกลับไปแล้ววูบช็อกเดี๋ยวกลับมาอีกงั้นเดี๋ยววันนี้จะกินอาหารตามที่เขามาเสิร์ฟเลยเราจะไม่กินอย่างอื่นเพิ่มเพื่อจะทำให้น้ำตาลลดใช่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปตรวจตาเพิ่มเขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ทำให้ตาพร่ามัวไม่ใช่ความหลักนะยังโทรมเลยอ่ะจริงๆเหมือนนอนน้อยแล้วเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนเลยแบบตื่นบ่อยมากนะครับทุกๆ2 ชั่วโมงอืมก็เขาต้องดูอ่ะนี่ข้างหลังมีเตือนตึ๊ด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 สรุปนะครับยังไม่ได้กลับบ้านวันนี้ได้กลับพรุ่งนี้ก็ดูอาการอีก1 คืนก็เอาไว้ปลอดภัยดีกว่าเนาะแม่เนาะดีกว่าไปแล้วแบบมันไม่ปลอดภัยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาทานกันดีกว่าเช้านี้มีอะไรบ้างแม่โจ๊กโจ๊กมีนมวีซอยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูอาหารคนป่วยดีกว่านะก็มีโจ๊กนมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรมะละกออันนี้เมื่อคืนไม่เดือนก็นอนเฝ้าพ่อนะแล้วก็พี่ปิ๊บน้องพิวไปนอนที่บ้านเขาตื่นหรือยังไม่รู้น่าจะยังเพราะว่าเมื่อคืนน้องฟิวมาหาหมอด้วยปวดขาขาซ้นไปเล่นบาสมาแต่คุณหมอที่นี่ดีนะน่ารักนะให้คำปรึกษาคือดีมากใช่ค่ะเมื่อวานเขาบอกว่าที่แบบพูดน่ากลัวนิดนึงก็เพราะว่าคนไข้มาน้ำตาล700คือมันน่ากลัวมากแต่วันนี้เริ่มดีขึ้นละเหลือ200 กว่าใช่ก็ยังไม่ให้กลับบ้านกลัวเรากินนู่นกินนี่แล้วแบบน้ำตาลไม่ลดอืมใช่เขาบอกว่าเนี่ยดีสงสัยต้องหัดกินนมพวกนี้แล้วแม่เครื่องให้น้ำเกลือร้องครับค่ะขอโทษนะคะมาตอนนี้ก็8 โมงกว่าแล้วนะครับก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเข้าไปห้องน้ำผมเมื่อคืนหมอถามเมื่อคืนคุณฉี่บ่อยไหมอย่างเงี้ยบอกไม่ครับครั้งเดียวเองเขาตกใจเลยนะเพราะก่อนมาเนี่ยเข้าชั่วโมงละ2 รอบตอนนี้ก็คือแทบไม่ได้ฉี่เลยน่าจะไม่ได้กินน้ำแหละน้ำก็กินไปไม่ได้เยอะน่าจะกินน้ำเกลืออยู่ช่วงนี้ร่างกายเลยกลับมาไวอยู่นะครับเดี๋ยวรอคุณหมอมาพาไปตรวจตาแล้วก็พักอีก1 คืนนะครับแล้วก็น่าจะกลับบ้านได้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรต่อนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมงครึ่งนะครับก็มาอัปเดตอาการกันนะครับอัปเดตวันนี้นะครับก็คือค่าน้ำตาลในเลือดของพ่อฐานเนี่ยลงมาเหลือ200 กว่า260ใช่ไหมมันก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะครับจาก700นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณหมอพาไปตรวจตานะครับกลัวเรื่องเบาหวานขึ้นตานะครับไปหยอดยาขยายม่านตาคือตอนที่หยอดเนี่ยแสบมากแสบจนแบบโหแล้วพอหยอดเสร็จให้รอ40 นาทีนะครับแล้วก็เข้าไปสแกนตาเรียกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบใช้เครื่องถ่ายแล้วก็สแกนให้กลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยสแกนม่านตาเสร็จข่าวดีก็คือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับถือว่าดีใจมากนะครับเพราะว่าดวงตานี่มันเป็นอะไรที่แบบมันที่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดตาบอดมาเนี่ยมันไม่ดีนะครับคุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างยกเว้นแค่ค่าของสายตามันเพี้ยนนะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วให้แบบร่างกายฟื้นฟูเต็มที่เดี๋ยวค่อยไปตัดแว่นใหม่นะครับคุณหมอบอกมาอย่างนี้ก็ถือโอเคมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ห้องใช่ไหมก็นอนพักนะครับมีพี่ๆน้องๆมาเยี่ยมกันเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ก็4 โมงกว่ามีอาหารมาเสิร์ฟอีกแล้วก็อย่างที่บอกไงมีแต่กินแล้วก็กินแล้วกินส่วนแม่เดือนก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยข้อไปถ่ายคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนี่แหละวันนี้ไปที่จตุจักรกับตึกแดงนะครับไปถ่ายคลิปมานะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถกลับมานะครับน่าจะอีกสักพักเดี๋ยวถึงนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิลกลับมาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าวันนี้เขาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็
ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามต่อกันว่าหลังจากนี้ทำอะไรต่อนะครับบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนก็ถึงเวลาที่พ่อต้องทานข้าวเย็นแล้วก็คืออันเนี้ยฟิวอ่ะกับฟิวอ่ะก็คือมาเยี่ยมพ่อเดี๋ยวฟิวจะไปข้างนอกต่อก็เลยทิ้งฟิวไว้กับแม่ที่นี่เจอต้องอยู่บ้านคนเดียวจ้ะแล้วสไตล์ไหนเนี่ยทรงเชงพ่อจะเชงกับน้องพ่อจะสู้คืออะไรทรงเชงวัยรุ่นทรงเชงตอนนี้คือปวดท้องมากเลยหมอแทงไปจะ20เข็มละฉีดยาหมอทำไมฉีดถี่จังเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ย2เข็มอะวันนี้น่าจะ6เข็มแล้วทีละ2เข็มเนาะ5ทีก็10ละเย้เนี่ยนี่มาดูเมนูคนป่วยกันสิเป็นข้าวต้มแล้วก็อะไรไม่รู้มีไข่ด้วยโอ้มีแต่จืดๆหนูเห็นแล้วหนูแบบว่าแม่งงดน้ำตาลอยู่ไงก็ต้องจืดๆใช่ไหมข้าวก็หวานแล้วนะไม่เป็นไรเขาใส่นี่ผงชูรสแทนข้าวมันย่อยออกมาเป็นน้ำตาลไงแต่ข้าวนิดเดียวดูสิข้าวต้มอันนี้เป็นมื้อเย็นเลยป่ะหรือว่ายังมื้อเย็นมื้อเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้วตอนแรกอะคิดว่าจะได้กลับวันนี้ตอนเช้าสรุปอยู่อีกคืนใช่เพราะน้ำตาลไม่ค่อยลงใช่แล้วก็ไม่ถูกกันนี่นะคะกินข้าวแม่ก็คือมาเฝ้าเมื่อคืนแล้วเมื่อเช้าก็กลับไปเก็บบ้านแป๊บนึงแล้วก็กลับมาใหม่เพียงก็มาส่งรอบตอนช่วงเที่ยงนี่ก็จะ5โมงแล้วนะคะก็อยู่กันไปยาวพูดอะไรไม่ได้อ่ะปกติอยู่หลังกล้องนี่พูดเจ้าเจ้าอยู่หน้ากล้องนี่ไม่ได้เขินนะทุกคนไม่มีแรงโดนเยอะไปหน่อยจริงอุ้ยอยากให้มาเร็ววันนี้ตอนคุณหมอจิ้มแล้วก็ไม่เอาไม่อยากดูไม่เอาแค่คิดก็ขนลุกละนี่นะคะหลังจากกินเสร็จก็กินยาแล้วก็นอนต่อแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะมาเจาะนิ้วปวดเลือดแล้วก็น้ำตาลไม่ลงก็มาฉีดอีก2เข็มใช่ฉีดที่2เข็ม2เข็มอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่มีจะพูดดูไว้นะลูกอย่ากินหวานเยอะเออนี่แล้วน้องๆที่ชอบกินชานมระวังตัวไว้โตขึ้นอ่ะเออมันสะสมนะจ๊ะโอริโอ้ปันเหมือนก็หวานชานมตั้งอยู่ตรงนู้นนะไม่ใช่ของพี่ด้วยพี่โบซื้อมาฝากอ๋อตอนนั้นนี่พี่โบมาเยี่ยมใช่ไหมใช่ดูแลกันไปยาวๆสมมติถ้าออกจากโรงพยาบาลนี่คุมอาหารคุมน้ำหนักค่าน้ำตาลอีกหลายอย่างเหลือเกินนี่นี่นี่เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้กิน1เดือนเต็มๆครับทีมวิวต้องกินแบบนี้ด้วยใช่ต้องกินเหมือนกันหมดเลยว้าภาพดีเปิดเทอมนี่หนูผอมแน่เลยคืออะไรที่แบบมันๆทอดๆหรือแกงกะทิเราจะไม่มีเลยในบ้านไม่มีขนมหวานด้วยผลไม้พ่อจะกินได้แค่ครั้งละ 3-4 คำเท่านั้นก็ชิ้นนึงอ่ะตกชิ้นนึงเออชิ้นนึง2ชิ้นก็ประมาณนี้อ่ะ3 4ชิ้นอะไรเงี้ยอย่ากินเยอะอืมโอเคก็พอได้กินน่ะพอได้หวานๆป่ะโอเคไอติมมดนะคะไอติมจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนแบบว่าถ้วยนึงคือเออถ้วยนึงลูกนึงอ่ะคือหมดเนี่ยคือไม่ได้แล้วหมดเลยแตงโมนี่คือห้ามอันนี้พ่อเป็นทีเดียวกระทบทั้งบ้านเพราะเราต้องกินเหมือนกันจะได้อดใจพ่อใช่ไม่งั้นถ้าแม่ซื้อแตงโมมาลูกนึงใช่ป่ะคือเราไม่ได้อยู่กับพ่อตลอดเราก็ไม่รู้ว่าพ่อไปแอบกินหรือเปล่าแอบบ่อยมากแปลว่าต่อไปนี้หมาล่าเราจะไม่ได้กินแล้วใช่กินได้นั้นน่ะหมาล่ากินได้เพราะมันไม่ได้เป็นกะทิอะไรเงี้ยแต่มันเป็นต้มต้มมันก็ยังดีนิดนิดหน่อยหน่อยก็นั่นแหละค่ะทุกคนตามดูอาการกันต่อไปเดี๋ยวกินเสร็จจะให้พ่อนอนละเพราะว่าเมื่อคืนพยาบาลมาหาบ่อยคือมาตรวจความดันตรวจไข้แล้วก็เจาะเลือดแล้วก็ฉีดยาถูก2ชั่วโมงเดี๋ยวให้กินเสร็จแล้วก็รีบนอนเลยเจออีกทีพรุ่งนี้ก็คือคลิปเนี้ย3วัน2คืนเลยใช่เหมือนเข้าค่ายเหมือนมานอนโรงแรมโอเคไว้เจอกันค่ะอัปเดตเรื่อย
นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรานั่งมานานแสนนานอันนี้ก็กี่โมงแล้วคะแม่สามทุ่มใช่สามทุ่มก่อนแล้วนะคะทุกคนก็คือก่อนนั้นเนี่ยพี่ฟิล์มไปกินนู่นกินนี่กับเพื่อนนะคะน้องฟิล์มก็เลยนอนอยู่กับแม่แล้วก็ไปหาอะไรกินมานะคะตอนนี้พี่ฟิล์มก็มารับแล้วเดี๋ยวน้องฟิล์มก็จะกลับบ้านนะคะก็พ่อก็นอนกับแม่คืนนี้อีกแล้วนะจ๊ะครับใช่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนน้องฟิลก็ขอตัวกลับไปนอนก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนี้เป็นยังไงอัปเดตเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเมื่อกี้หมอมาตรวจเลือดอ่ะมันเพิ่มขึ้นใช่น้ำตาลขึ้นมา300กว่าใช่จาก260แปลว่าอาจจะมีคืน3หรือเปล่าไม่รู้คืนนี้ไปเจ็ดอีกแล้วคืนนี้ไปเจ็ดอีกอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวน้องฟิลขอตัวก่อนเดี๋ยวช่วยเหลือให้แม่ถ่ายนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพ่อถ้าขอตัวนั่นคนไปบ้างโอเคจ้าไปบ้างจ้าโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันแล้วตอนเช้าแล้วหลังจากที่พ่ออยู่ที่นี่ไปสองคืนนะคะก็เข้าวันที่3เนาะใช่3วัน2คืนเออเป็นเช้าวันที่3นะคะพ่อก็ถอดสายน้ำเกลือเรียบร้อยพร้อมกลับบ้านใช่ครับก็กว่าจะได้กลับทุกคนตอนแรกคิดว่าคืนเดียวเนาะสรุปลากยาวไปคืนวันนี้ถึงได้กลับสรุปวันนี้ได้กลับบ้านแต่ว่า ต้องกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องฉีดยาตัวเองฉีดเองทุกวันฉีดเองด้วยแล้วก็ตรวจเลือดเองแล้วคุมเรื่องอาหารแล้วก็มาหาหมอบ่อยขึ้นใช่ไหมแม่เดี๋ยวหมอนัดนัดวันพุธเอาวันนี้วันอาทิตย์วันพุธนัดแหละโอเคแล้วค่าน้ำตาลเป็นไงบ้างวันนี้ตรวจ230ยังไม่ลงเยอะ200เอาเมื่อวานไม่บอก200นี่ใช่ไหมเมื่อวาน260แล้วพุ่งไป300อ๋อพุ่งขึ้นก็ใช่แล้วก็ลดมาเป็น230โอเคก็เดี๋ยวพยายามให้มันลดลงกว่านี้แหละคุมเรื่องอาหารการกินแค่นั้นเองครับใช่เพราะว่าอาหารก็คือมีน้ำตาลเนาะก็ต้องดูตรงนี้แหละได้ครับก็ยังไงขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจใคอมเมนต์กันใช่ครับทั้งแบบว่าในเพจในเฟซไอจีเออมาหมดเลยคือทุกช่องทางก็คือเข้ามาอวยพรอะไรเงี้ยขอให้หายไวๆได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงพ่อถาจะอัปเดตอาการตอนที่แบบกลับไปอยู่บ้านแล้วให้ดูใน YouTube ละกันนะครับว่าจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อเพราะว่าพอเป็นเบาหวานทีนึงคือมันต้องดูแลตัวเองแบบหนักมากทุกคนเพราะค่าน้ำตาลขึ้นง่ายแล้วก็น้ำหนักลงไป10กว่าโลอ่ะมันเยอะมากโอ้ก่อนที่มาโรงพยาบาลก็10กว่าโลคิดว่าออกจากโรงพยาบาลก็น่าจะลดลงไปอีกใช่ๆเพราะกินอะไรแทบไม่ได้ถึงกินได้น้อยมากเพราะถ้ากินเยอะน้ำตาลขึ้นไงเราก็ต้องคุมอาหารใช่พอก็จะกลับมาเป็นหุ่นแบบว่าน่ารักเหมือนเมื่อก่อนก่อนที่จะมีภูมิแม่แต่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะกินยากลับขึ้นไปนิดหน่อยใช่อ๋อก็ยังดีเพราะมันลดลงไปเยอะไงกับข้างหน้าคงไม่เท่าไหร่หรอกได้ครับก็ประมาณนี้แหละยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูใน YouTube ละกันว่าการพ่อถาเป็นไงบ้างนะครับใช่ส่วนคนที่อยากรู้อาการก็ไปลองเสิร์ชใน Google ดูเนาะเผื่อแบบเออมีความเป็นไปได้ที่ตัวเองอาจจะเป็นเบาหวานจะได้ไม่เป็นแบบก่อนแล้วค่อยมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบถ้าไม่ชัวร์ก็มาตรวจเลยดีกว่าใช่แม่ไม่ถึงเราอ่ะนะเริ่มไม่ชัวร์แล้วเนี่ยโอเคได้งั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านแล้วครับขอบคุณครับโอเคไว้เจอกัน